สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะวันนี้ผมนะครอสด็อกก็จะมารีวิวมุรามาสะเดอะดีมอนเบรดกันต่อนะครับในพาร์ทที่แล้วเรากำลังจะมาทำไซเควสกันนะฮะเริ่มเลยจ้ะโอ้ยเคี่ยตัวฟันอย่างเดียวตอนนี้วิมาแบบเยอะแยะมากมายฮะตัวนี้ตัวนกเนี่ยไม่โอ้ยดามหักแล้วครับยังไม่ทันทำอะไรเลยตึงมือมากนะเพราะอันนี้ผมเล่นหลายครั้งแล้วตายซิกหายวายปวงหมดนะครับต้องแบบว่าเลเวลอาจจะต้องเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะเพื่อจะได้สู้กับมันได้นะตอนนี้44 54 54ฮิตนะครับฟันอย่างเดียวกระโดดไปด้วยฟันไปด้วยยากเหมือนกันนะตอนนี้59ฮิตนะมันฟันมันอย่างต่อเนื่องนะครับชุดแรกหุยดาบเกือบหักนะครับเอาไหมดาบเกือบหักเลยทีเดียวหูไหวป่ะพี่อันนี้เพิ่งหมดไป1ชุดนะฮะชุดที่2มาครับกระโดดนี้ก่อนฟันโอ้ยหลุดเหมือนกันนะโอ้โหเกือบหมดโอ้โหตายฮะทำไมเปลี่ยนดาบอนมาเลยครับ1คอมโบตอนนี้โอ้โหดาบค่อนข้างหนักเหมือนกันนะต้องเปลี่ยนเยอะมากฮะตึงมือเอาไปฟันอย่างเดียวตอนนี้จ้าตอนนี้29ฮิตนะตอนนี้โอ้โหกระโดดไปด้วยฟันโอ้โหไม่ทันเลยเหมือนกัน50ฮิตแล้วตอนนี้ฟันไปฟันมานะครับ53 54ฮิตนะกระโดดหมุนปวดตลอดเวลาครับฟันไปเลยฮะจ้าอย่าจ้าเหลืออีก1ตัวครับตอนนี้ไปเริ่มตั้งตัวได้นะครับในล็อตที่2ครับยังเหลืออีก1ตัวล็อตดาบหักกระเด็นออกมาเลยครับเอาไหมเอาไหมเราต้องหลบก่อนครับอย่าเข้าไปใกล้มันมากฟันครับห้าคอมโบโอ้โหมีพ่นไฟออกมานะตอนนี้โอ้ยไม่ไหวไหมข้าเหนื่อยกับเจ้าเหลือเกินเนี่ยพวกเจ้าเนี่ยเล่นนกมูเนี่ยไม่ใช่หมาหมูนะนกมูตึงโป๊ะโอเคจ้า ตอนนี้76ฮิตแล้วฮะ8 91ฮิตโอ้โหเร็วมากมาโอ้โหดาบหักอีกแล้วเอาไม้เปลี่ยนดาบควบๆได้อยู่มาเลยฟันครับเหลืออีก1ตัวเท่านั้นน่ะฟันครับยาก12คิดครับตายไปแล้วครับโอ้โหแต่ละล็อตของมันเนี่ยอันนี้ไม่รู้ใหม่กี่ล็อตนะครับจะไหวมั้ยเนี่ยวิ่งตัวคนปูฟันได้ฟันครับปากจ้า59ฮิตครับตอนนี้65ฮิตเปลี่ยนดาบแบบควบๆ73ฮิตนะโอ้โหได้อยู่โอ้โหฟันมันอันนี้ยากกว่าบอสอีกนะจ้าโอ้โหโดนครับเกือบโดนนะเมื่อกี้ตอนนี้นะ94 95ฮิตครับล็อตหลังเนี่ยครับเริ่มรู้สึกว่าสู้กับมันได้ดีขึ้นนานขึ้นนะครับมีระยะเวลาพอที่จะสามารถ1ดาบพอเปลี่ยนดาบเนี่ยสามารถมีเขาเรียกว่าอะไรนะควบได้อะไรอย่างเงี้ยครับจะโอเคหน่อยไม่ใช่แม่งสู้ไปดาบหักนะครับอย่างนั้นตายนะครับตอนนี้เกือบจะซวยแล้วดาบจะหักแล้ว34 38ที่ได้ตอนฟันกว้างดาบหักจริงๆด้วยเว้ยเปลี่ยนดาบครับดาบก้อนฟลายฮะมาเอากันใหม่เรามี3ดาบเรามีสเปรย์นะเราไม่กลัวมันจะมีตัวที่ว่ามีไฟด้วยนะไอตัวพ่นไฟเนี่ยตัวเหี้ยเลยดูด้านบนด้วยฟันครับฟันครับ29ฮิตเอามาใหม่ครับตอนนี้โอ้ยเหลืออีกกี่ตัวครับมาล็อตนี้หมดไปนะครับตอนนี้เลือดน้องเหลือครึ่งเดียวจะซวยไหมมีความเสี่ยงนะฮะเพราะว่าถ้าเลือดแบบใกล้หมดเนี่ยสู้ยากฟันครับเกือบไม่โดนครับตอนนี้ครับ23 34ครับฟันครับไปทีเดียวมันพยายามจะต้อนเรานะครับเราจะต้องกระจายออกมาเพราะไม่งั้นถ้ามันต้อนเนี่ยโดนทีเดียวดาบหักได้เลยนะครับมีหลายตัวต้องเปลี่ยนดาบโอ้ยเปลี่ยนดาบไหมครับมาเบดดิ้งสแลชมาโอ้โหฟันครับจ้าฟันตอนนี้ยอด29ครับไอตัวพ่นไฟก็ยังพ่นไฟมานะ34โอ้โหดาบหักอีกแล้วตอนนี้
เปลี่ยนดาวหน่อยโอ้โหครับฟันทั้งจอนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยเพราะว่ามันมากันเยอะมากเราต้องทิ้งระยะเวลานะครับให้แบบว่าดาบที่หักเรานับคืนตัวไม่งั้นถ้าใช้ดาบแบบหักทั้ง3เล่มพร้อมกันเนี่ยความซิปหายเกือบโอ้โหเกือบไปโอ้ตอนนี้ครับ236ที่นะมามือจกมุมไปเลยมาปุกฟันอย่างเดียวเลยจ้าจ้าย้ายจ้า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 ตอนนี้70 70 80 90 95ฮิตนะครับโอ้โหฟันมันนี่103ฮิตนะมาปัดสู้กันหน่อยมาถึงขั้นไหนแล้วก็มาโอ้โหเย้ตอนนี้ครับเลเวลอัพครับเรามีโอกาสชนะขึ้นมาแล้วครับเพราะว่าตอนนี้พอเลเวลอัพข้อดีของเกมนี่คือเลเวลอัพกี่ทีเลือดเต็มครับตอนนี้เลือด 1,200 ครับมารอเลือดเต็มเลยมึงมาเตรียมสู้โอ้โหโดนชิปหายโดนไป200หลอดเอาไว้เอาไว้ฉันล่าใจไปหน่อยนะเมื่อกี้เอาไว้เปลี่ยนดาบหน่อยเพราะว่าไม่ควับนะครับไม่ทันแล้วจะฟันอย่างเดียวครับไม่ไหวแล้วมึงมาตอนนี้ครับเคยได้ยินไหมเว้ยมาจนตอกเว้ยสู้อย่างเดียวครับไม่สามารถทำอย่างอื่นได้ตอนที่สู้ฟันอย่างเดียวจ้าตอนนี้99ฮิตแล้วเลขสวยมากตอนนี้ครับ108ฮิตโอ้โหโดนต้อนมุมครับเปลี่ยนดาบหน่อยเพราะว่าครับต้องตัดกำลังตัดจังหวะมันออกไปนะเพราะไม่งั้นไม่ไหวครับจ้าผมเหนื่อยแล้วครับตอนนี้สู้นานกว่าบอสอีกนะครับปล่อยป่ะคุยมาอีกแล้วตอนนี้เราก็คือเราต้องอย่าให้มันเกาะกลุ่มกันมากครับอย่าให้มันต้อนเราจนมุมนะไม่งั้นเราสิ้นหายครับฟาดครับโอ้โหโอ้โหโดนเปลี่ยนดาวครับโอ้โหโดนไปอีกทีครับเลือดเหลือ900ตอนชิปหายหรือเปล่าฟันใหม่นะครับโอ้โหดาวพักอีกแล้วบอกแก้วแม่แก้วช่วยลูกดูฟาดตากนี้ยากมากต้องยอมรับจริงๆว่ามันยากมากฟันมันยาก22ยิ่ง32ยิ่งแล้วตอนนี้โอ้โหไม่ไหวแล้วครับ39ยิ่งแล้วมาเอาให้ถึงที่สุดครับไหนๆก็ไหนๆครับ50ยิ่งครับตอนนี้ยาก52ยิ่งครับอุ้ยไม่เลยนี่ก่อนผมเริ่มเหนื่อยครับตอนนี้เหนื่อยมากฟันอย่างเดียวห้ามเหนื่อยครับเป็นจุดเด็กห้ามเหนื่อยไม่งั้นแพ้นะไม่งั้นตายนะครับสิ่งที่เราทำทั้งหมดจะสูญสิ้นไปอย่างเสียเปล่านะไม่ได้ครับตอนนี้ครับ54ครับผมทำอย่างเดียวก็ต้องแบบว่าฟันไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องเปลี่ยนดาบนะครับในช่วงเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นเพราะไม่งั้นโอกาสของเราเสียไปนะครับตอนนี้85ยิ้มครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าตั้งรับมันได้ดีขึ้นนะครับครับ100ยิ้มก็โอ้โหไม่ไหวแล้วตอนนี้103ยิ้มครับไปเย yeah! ในที่สุดนะผมก็ชนะมันได้ครับใช้เวลาปราบบอสตัวนี้6นาที8นาทีนะฮะโอ้โหหนักไม่หนักครับหลังที่เราชนะไซเควสมาเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาต่อเลยไซเควสนี้ยากมากคือไซเควสอื่นแบบว่าใช้เวลาไม่นานนะแต่อันนี้แบบ8นาทีใส่โกสเกลนะครับที่เราได้เมื่อกี้ก็คือป้องกันพิษไม่เอานะครับใส่อะไรดีนี้เพิ่งได้เมื่อกี้เปล่าก็จะช่วยเรื่องได้เงินเยอะขึ้นนะครับ 10% น่าสนอยู่นะลัคกี้เมลเลอร์นะครับมาโอ้โหเจอนินจาตอนนี้ ฟันอย่างยอดเราผ่านไอ้ตัวเครียดนั้นมาได้เราคิดว่าอันนี้ก็ค่อนข้างชิลนะฮะอุ้ยคนโดนอัดอยู่นะครับคือแพ้จำนวนพวกครับเพราะว่าเมื่อกี้แบบเยอะมากครับไม่รู้กี่ชุดนะครับที่ลงมาเนี่ยคือแบบว่า8นาทีที่แบบเหนื่อยมากครัชนะครับอย่างไรเราผ่านมาได้ครับแสดงว่าเราก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะเมื่อกี้ผมว่าถ้าเมื่อกี้ไม่มีเลเวลช่วยนะครับอาจจะหนักกว่านี้ครับเมื่อกี้มีเลเวลอัพช่วยขึ้นมานะครับโชคดีจริงๆโชคดีของผมอ่ะเข้าที่โชคดีหลายครับไปกันต่อคราชตอนนี้นะครับเราก็ต้องไปทางขวามือนะฮะ
ได้ไฟเลอร์ชามนะครับเจอโคตรโซครับไปยักเย่ไปเลยครับใกล้บอสเข้ามาทั้งทีแล้วตอนนี้ตอนนี้นะครับมาที่ภูเขานะครับที่ว่าเขาเรียกอะไรนะใกล้ถึงบอสแล้วฮะไม่กี่ดาแล้วครับตอนนี้นะผมเดินไปยังเหนื่อยอ่อนนะครับฉากก็คือแบบสวยงามตามท้องเรื่องนะครับตามสไตล์ของบุรามาสะนะครับยากจ้า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 เครียดตัวเมื่อกี้ใช่ไหมมึงใช่ไหมกูจะล้างแค้นมึงมาแค่ไม่กี่ตัวจ้าจ้าจ้าหน่อย27นี่ครับฟันครับจ้า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 35 36 39ยี่นับตอนนี้มึงมาไม่กลัวครับยากพอมันอยู่กลางอากาศจะค่อนข้างสู้ยากเพราะว่าเราต้องหนึ่งกระโดดนะครับไหนมันจะลอยหนีอีกอะไรอีกหลายสิ่งอย่างครับหลายสิ่งอย่างจริงๆนะไอตัวนี้เนี่ยโอ้โหเรียบร้อยไปด่านนี้ควับโอเคทางซ้ายนะครับมีเจอของครับได้เมล็ดไทเกอร์นะครับเมล็ดเสือไม่รู้คืออะไรนะเมล็ดเสือเราก็ไปที่หน้าไปข้างหน้าอย่างเดียวตอนนี้เจอศัตรูเพิ่มนะครับจ้า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 เปลี่ยนดาบนิดนึงโอ้โหไม่ได้ดาบหักหรือเปล่าทำไมเป็นสีอย่างนั้นวะเออเหมือนดาบมันหักนะครับเปลี่ยนดาบหน่อยครับเขาก็ควักเอาดาบหักได้ไงวะไม่เห็นรู้เลยหรือช่างมันเขาไม่ดันครับฟ้าฟ้าฟ้าเลเวลอัพอีกแล้วครับเลเวล23ครับมันจะมีบางช่วงที่ผมข้ามไปนะเพราะว่ามันเหมือนเดิมอะก็เลยข้ามไปหน่อยเพื่อกระชับเวลานะครัชเจอของครับ Herbal Remedy ครับไปทางขวาโอ้โหไอตัวนี้รู้สึกว่าด่านแบบนี้มันจะข้ามได้เนาะเพราะหลายๆครั้งที่เราเคยเจออะไรแบบนี้โอ้โหโดนระเบิดเนี่ยหลายๆครั้งที่เป็นแบบนี้เราข้ามมันได้เนาะจริงๆด้วยครับข้ามได้ไปดูดิว่าด่านนี้มีอะไรเป็นของบ้างอะไรครับมึงเดินมาช้าครับไอโซสโตนเอาที่แพงไออิโยสโตนที่แพงๆอ่ะไม่รู้ใช้ทำอะไรตอนนี้นะผมไปทางขวาก่อนเห็นธงแดงนะครับแสดงว่าทางนี้แหละนะครับจะไปสู้บอสนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไปที่เท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาเจอคลิปหน้านะเรามาสู้บอสกันวันนี้สวัสดีครับ